สำนักแห่งหนึ่งที่ราชบุรีเขาบอกว่าเป็นการไล่ผีแต่ว่าใช้เท้าลูบหน้าลูกศิษย์อะค่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแต่ละคนค่อยๆเข้าแถวเข้าไปแล้วก็ที่นั่งอยู่นั่นอะเป็นเจ้าสำนักชื่อว่าขุนกวีศรีสยามนะคะเจ้าสำนักวิมานอสูรอยู่ที่จังหวัดราชบุรีบอกว่านี่เป็นการให้พรลูกศิษย์นี่กันให้พรอยู่ใช้เท้าเหยียบที่ศีรษะใช่แล้วคลิปนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยไม่เท่านี้นะคะมีอีกคลิปหนึ่งด้วยเจ้าสำนักขุนกวีก็ใช้เท้าไล่ผีค่ะมีทั้งผีจีนผีฝรั่งก็มีอ่ะดูหน่อยค่ะไม่ออกคุยกับที่ไหนที่นั่นก็ไปไปบอกว่าไปไปไม่อยากสวดเช่นเนี่ยคุณชื่ออะไรพี่เดวอลเลอบีคุณฝรั่งอีกกูฟังไม่ออกภาษาอังกฤษกูไม่เป็น Excuse me you want to go now เก็บอีกไอ้ชิบหายมึงถามดิมึงถามว่ายอมมีล่ามด้วยอะค่ะเนี่ยแหละที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะคะทั้งเรื่องของการใช้เท้าลูบหน้าให้พรลูกศิษย์เอ่ยทั้งพิธีกรรมไล่ผีสัญชาติต่างๆคือหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไปกันใหญ่แล้วหรือเปล่านักข่าวของเราสอบถามไปที่ขุนกวีศรีสยามนะคะก็คือเจ้าสำนักวิมานอสูรบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่คนเอาไปแชร์ที่กลายเป็นเรื่องดราม่าเนี่ยดราม่ากันไปเองยืนยันบอกว่าทำแบบนี้กับลูกศิษย์เนี่ยทำมา4ปีแล้วและทุกคนเขาก็ยินยอมเสร็จเขาเอาเท้าของผมเนี่ยไปแตะหัวของเขาเขายินดีและยินยอมแล้วให้พรทางวาจาไปอ่ะทีนี้หลังจากท้ายๆแล้วเนี่ยเขาก็หยิบเท้าของผมเนี่ยมาแตะที่หัวมันก็ทำมา4ปีแล้วเห็นดราม่าอะไรเสร็จแล้วจนผมไม่ได้มีหูพ่อหัวแม่พวกมึงซะหน่อยผีจีนผีฝรั่งนี่มันมีจริงใช่ไหมฮะแต่เห็นต้องใช้ล่ามกันเลยทีเดียวอ้าวคนฝรั่งตายไปกลายเป็นผีอะไรกูถามมึงก่อนดิคนจีนตายไปกูถามมึงก่อนกลายเป็นผีอะไรมึงตอบกูดิถ้าไม่จริงมันจะร้องออกมาไหมมันต้องใช้ล่ามแปลไหมคือเขายืนยันนะคะบอกว่าไม่มีการเรียกรับเงินทองมีแค่ค่าครู25สตางค์แล้วก็เข้าสาร1เมล็ดเท่านั้นยืนยันบอกว่าเป็นเรื่องของการสมัครใจความสมัครใจทั้ง2ฝ่ายไม่ได้บังคับกันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วก็เอาไปเป็นเรื่องดราม่ากันเองทีนี้เรื่องแบบนี้เราอาจจะต้องใช้วิจารณญาณ นะคะคุณผู้ชมครับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านออกมาเตือนสติค่ะท่านบอกเรื่องนี้ไม่ได้ผิดอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลพระพยอมท่านย้ำว่าการใช้เท้าแบบนี้ในสังคมไทยยังไม่นิยมถือเป็นความเชื่อใครคิดจะเชื่ออะไรไม่ผิดก่อนเชื่ออะไรให้ใช้สติใช้วิจารณญาณให้มากๆค่ะเดี๋ยว